เอกสารสิทธิ์มีส่วนช่วยบ้างไหมในการที่จะพัฒนาการเกษตรความจริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่ช่วยนั้นเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้คือมั่นใจที่จะลงทุนไม่ใช่มั่นใจอย่างเดียวสามารถเอาเอกสารสิทธิ์นั้นไปจำนองเพื่อจะได้เงินทุนกู้ได้อาจารย์คงจำได้ว่าอาจารย์กับผมเคยทำงานร่วมกันในเรื่องสินเชื่อของชนบทนะครับสินเชื่อระยะยาวนั้นไม่มีใครเขาให้ถ้าไม่เอาที่ดินไปวางไว้หรือไปจำนองไว้แล้วอันนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกษตรกรหรือว่ามันเอื้อไม่ใช่กระตุ้นมากเท่ากับเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถที่จะลงทุนในการปรับปรุงดินบางทีมันต้องลงทุนท่านเลขาสุเมธก็พูดว่ามันต้องจัดการด้วยน้ำแต่การจัดการด้วยน้ำก็ต้องลงทุนไปหาแหล่งน้ำมาไปจัดการเดินคลองมาหรือขุดน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลอะไรก็แล้วแต่ต้องลงทุนแต่คนเขาเป็นห่วงกันอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จก็คือว่าให้เอกสารสิทธิ์ไปแล้วชาวบ้านเขาก็ขายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้ถ้าไม่ให้เอกสารสิทธิ์เขาก็ขายให้คนที่สามารถแปลให้มันแปลให้มันเป็นเอกสารสิทธิ์ได้แล้วไปๆมาๆคนที่ขายนี่ได้เงินน้อยกว่าถ้าเผื่อว่ายังไงไงไหนๆก็จะแปลกันแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการเซ็งลีกันแล้วที่เซ็งลีที่ดินกันแล้วนะฮะให้เกษตรกรได้ราคาเต็มๆจะดีกว่าอาจารย์หมายความว่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็ขายได้ถ้าเขาจะขายแต่แทนที่จะขายได้ไร่ละ10,000 บาทเขาก็ขายได้ไร่ละ3,000ไร่คนที่ซื้อไปมันก็แปลไปเป็นเอกสารสิทธิ์คือผมคิดว่าหลวงไม่แฟร์ที่ไม่ยอมแปลให้เป็นเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรแต่แปลให้กับบรรดานายทุนทั้งหลายที่มาซื้อจากเกษตรกร อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมก็อยากจะผูกเขาไว้ในภาคการเกษตรงานได้ความปรารถนาดีจะว่าไงก็ผูกให้เขาอยู่เป็นขี้ข้าของนายทุนทั้งหลาย